สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงเปิดภาพน้องริวจิเด็กที่หน้าคล้ายโตโน่โตขึ้นมาเปลี่ยนไปเยอะหากยังจำกันได้เมื่อหลายปีก่อนตอนที่หนุ่มโตโน่เริ่มเข้าวงการบันเทิงในช่วงแรกๆจากรายการการประกวดร้องเพลงอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวซึ่งหนุ่มโตโน่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หลังจากนั้นเจ้าตัวก็เป็นที่รู้จักมากมายซึ่งหนึ่งในแฟนคลับตัวจิ๋วเห็นทีจะเป็นน้องริวจิแฟนคลับตัวน้อยที่หลายๆคนต่างยกให้เป็นโตโน่จิ๋วเพราะน้องริวจินั้นมีความคล้ายหนุ่มโตโน่เหมือนเป็นพี่น้องกันเลยล่ะค่ะ